วันชะตาเปลี่ยนในรอบ84ปีจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งที่ดาวตรีเทพย้ายในรอบปีเดียวกันดาวพระเสาดาวพระราหูและดาวพฤหัสเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีบวงสวงขอพรพระเสาพระเสาช่วยปลิดล็อกปลดทุกข์ให้กับชีวิตพระราหูขอโชคลาภพลิกร้ายให้กลายเป็นดี ขอความสำเร็จกับดาวพฤหัสด,ดาวราชาโชคอย่าพลาดวันที่หนึ่งมีนาคม2566วายไหว้ดาวตรีเทพลิกชีวิตเปลี่ยนชะตางานเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬกา9นาทีเป็นต้นไปสถานที่จัดงาน บริเวณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญศาลเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่ที่สุดในโลกถนนกาญจนาพิเศษบางแคกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่066-1462286 066-1642286 กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวง n no. ม m b e r a พบกับกระผมสินแสอูอูทองอูน้ำเป็นประจำทุกๆครั้งหลังจากที่ทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกสลากไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็จะนำสาระนำประโยชน์ที่สำคัญนำโชคนำลาบมาให้กับท่านนะครับนะ เราก็จะมีการวิเคราะห์เลขเด็ดของกองสลากแต่ละงวดให้ท่านด้วยวิชาของวิชาปฏิทินจีนเงินล้านนะครับนะก็หลายๆท่านที่เป็นตักขีพยายนได้ว่าที่ผ่านมานะครับไม่ผิดหวังนะครับนะไม่ผิดหวังเลย10กว่างวดแล้วเราเจาะบ,บนเจาะล่างเจาะบ,บนเจาะล่างนะอย่างที่แล้วให้ไปเม็ดเดียว17ก็ได้เลยทันทีนะครับนะ ล้วก็ก็จะเป็นเรื่องราวที่นำสาระนำประโยชน์อะครับนะที่มาให้โชคให้ลาบนะครับนะก็เรียกว่าแฟนๆที่ติดตามรายการอยู่เป็นสักข,ขีพยานได้อย่างแน่นอนนะครับนะก็ถ้าหลายๆท่านก็น่ารักมากบอกว่าอาจารย์ไม่ไม่ยอมมาออกคลิปอะไรอะไรเงี้ยนะ รูแท,งไ,ไแทงไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยผมแทงไม่ถูกเลยอ่ะนะขอไกด์ไลน์หน่อยหนึ่งได้จัดให้แน่นอนนะครับนะเราก็นำสาระดีๆที่เป็นวิชาการจริงๆเลยด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะ,ะไปต่อนะครับอ,อย่างไรก็ตามก็ขอญาตบอกเรื่องราวอของอซินแสอูว่าในเมื่อซินแสอูเป็นนักพยากรดวงจีนนะครับนะท่านทราบหรือไม่ว่า ตัวของซินแสวได้พยายามทุ่มเททำคลิปต่างๆออกมา12คลิปนะมอบให้กับท่านเป็นของขวัญวันปีใหม่ของปีพศ2566เนี่ยนะเป็นคำพยากรณ์ภาพรวมนะของท่านที่เกิดทั้ง12นักษัตย์เลยไม่ว่าท่านจะเกิดปีชวดนะครับนะเปิดเกิดปีฉลูนะเกิดปีขานนะครับเกิดปีเถาะนะครับเปิดปีมะ โรงนะครับนะมาลงแล้วมาเสงอะไรต่างๆเราเนี่ยนะรวมไปจนถึงปีราักานะอราัากาเรียกว่าเรียกว่าตอนนี้ก็เป็นปีชง100%เซนะครับนะเราก็เจาะลึกแบบละเอียดค่อนข้างจะเยอะมากนะครับน้ำสาระน้ำประโยชน์มามอบให้กับแฟนๆรายการนะครับนะแล้วปีหน้าก็เป็นปีชงของท่านที่เกิดปี จอเราก็จะจัดมาให้อย่างเนี้ยนะครอย่างสมบูรณ์แบบเลยนาลําสาระนําดีๆมาให้กับท่านนะครับนะแล้วก็ดวงจีนอะ่ะในแต่และคลิปก็มีการสอนไหว้นะแล้วก็บางถ้าเป็นปีชงของท่านเราก็มีการสอนแก้ปีชงเ,เรียนให้ท่านทราบว่าคําว่าแก้ปีชงอะ่ะมีแต่วิชาโหราศาสตร์ดวงจีนเท่านั้นที่มีคําว่าแก้ปีชงนะครับนะ,ะการแก้ปีชงก็เป็นการปัดเคราะห์ปัดเสนีย์ ปัดกรรมนะเพื่อให้ดวงชะตาของท่านนะนะกลับมาสดใสกลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมนะบางคนปีชงท่านทราบหมายว่าเจออุบัติเหตุเยอะแยะเลยนะรถพิกรถคว่ำผ่าตัดอะไรต่างๆอุบัติเหตุร้ายแรง นะนั้นอุบัติเหตุที่เพราะว่าพวกเราหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้การรจาจรบนรถนะบางคนกลับ,ลบต่างหวัดอะไรอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการแก้กปิชงช่วยท่านได้เยอะสิ่งที่มองไม่เห็นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวด้วยนะครับนะเราก็นําความลับต่างๆเหล่านี้มามอบมาบอกมาบอกกล่าวให้กับท่านนะครับนะมาดูเลยนะเที่ยวที่แล้วนะครับนะเลขเ เรียกว่ามีเลขอยู่นะ417นะครับนะสตัวบน417นะครับนะแล้วก็เลขที่สินแสอูไปให้เป็นเม็ดแรกเลยก็คือเบอร์17ข้างล่างนะครับนะนี่คือเลขหวยที่ได้วิเคราะห์ออกมาในงวดของวันที่16กุมภาพันธ์2566นะก็จริงๆแล้วอยากจะให้ท่านลองกลับไปดูนะไททัน ต้นๆก็ได้นะรวยหวยเลขเด็ดะนะปฏิทินจีนเงินล้านะนะครับนะของงวดวันที่16กลุมภาพันธ์2566นะ็ซินแสอูได้พูดได้บอกกล่าวได้จับเรื่องราวอะไรต่างๆไว้บ้างนะก็ได้เปิดเผยเคล็ดลับให้หมดเลยนะครับนะนี่ก็เป็นการบอกว่าไม่ผิดหวังหรอกครับนะามาดูดวงจีนนะมาฟังมาวิเคราะห์ท่านที่ชอบเลขเสียงโชคก็ มาเปิดดูรายการของบ้านดวงนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็เบอร์17ก็ออกมาเต็มเต็มนะจริงๆข้างบนเป็น417่ตัวของซินแสก,ก็มีเบอร์4อยู่ด้วยนะ417นะครับนะแล้วก็เลขล่าง2ตัว80นะครับนะศูนยจริงๆมันก็ซ่อนอยู่ในไหนแล้วบางทีก็ซ่อนอยู่ในเบอร์8แ่ะนะมันเราก็ไม่ได้ให้เบอร์0ูนย์แต่อย่างไรก็ตามอ่ะหนึ่งเจ็ดก็มาเต็ม,เต,มเต็มเลยนะครับนะก็นี่แหละครับนะเลข ลารางวันออกมาเรียบร้อยของกองสลักกินแบ่งรัฐบาลนะในงวดของวันที่16กุมภาพันธ์สอง6นหะสี่ข้างล่าง2ตัว80นะครับนะก็ทันทีติดตามอยู่นะนำไปวิเคราะห์นะว่าตรงกับใจของท่านหรือเปล่านะงวดนี้เราก็มีเลขเด็ดดีๆมามอบให้กับท่านอีกนะครับนะก็ก็ย้อนกลับมาดูว่าอ๋อห่งเจมาได้ไงก็เอาเอามาจับกันสิครับนะห กั1เจนะ็ด1516อะไร1 4อะไรเงี้ยนะเราก็มาจับกันนะครับนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะาบางคนก็บอกว่า,าสินแสอูทำไมไม่ออกคลิปทั้งที่ที่ได้ออกให้แล้วแต่งแต่ว่าท่านหากท่านได้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเวลาคลิปมันเด้งขึ้นมามันก็จะขึ้นปรากฏอยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่านอย่างแน่นอนนะครับนะ แล้วก็ถามบอกว่าเอ๊แล้วสินแสองใช้ศาสตร์วิชาอะไรหรอครับมันเป็นวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนเรียกว่าวิชาเทวศาสตร์นะเทวศาสตร์ก็เป็นวิชาของเทวดาเทวเทพนั่นเองอ่ะนะครับนะนำมาใช้ได้หลากหลายเลยดีที่สุดก็คือใช้ในการคาพยากรณ์ดวงชะตานะครับนะแล้วก็มาเลยเแล้วก็มาดูว่าแล้ววันที่1ล่ะวันที่1มีนาคม 2566นะอันนี้ก็เข้าสู่เรื่องราวที่ท่านเปิดคลิปอยากจะดูล่ะนะครับนะมีเบอร์เบอร์อ,อะไรบ้างนะ,ะบนข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าราศีฟ้าราศีฟ้าแถวบนทั้งหมดเลยเบอร์เจ็ดเบอร์ห้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งราศีล่างก็เบอร์เกเบอร์เจ็ดเบอร์สามและเบอร์สี่นะครับนะเมื่อ,อผมจะไม่ไม่อธิบายอะไรมากมายนะก็อธิบายไปบางคนบอกว่าโอ้ย ฟังไม่รู้เรื่องเอาตัวเลขมาดีกว่านะได้เลยครับไม่มีปัญหาจัดให้นะครับนะนะครับนะวันพุธที่1มีนาคม2566นะครับนะอันนี้คือ6ช่องก็คือ6นนักษัตห6นักษัตริย์ที่จะมีโชคมีลาบนะครับนะในงวดของวันที่1มีนาคม2566นี้นะเบอร์5ตัวแทนของนักษัตริย ปีมะโรงนะ,ะท่านใดที่เกิดปีมะโรงก็เตรียมเฮนะะเบอร์เจ็ดกบปีมะเมียครับเบอร์สี่ับปีกระต่ายปีเถาะนั่นเองเบอร์หกปีมะเสงเบอร์สิบสองปีกูนเบอร์สามปีขานนะนี่คือ6กนัก,กษัตย์ที่จะมีโชคมีลาบนะแบ่งว่าเต็มมือเต็มจังหนับเลยนะในวันที่1มีนาคม2 5 6 6, 6นะเมื่อเราอยากให้ท่านแคปขึ้นมาเลยนะเบอร์5เบอร์7เบอร์สเบอร์6 12 1 แล้ก็สามสิบมีเลข2ตัวไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเลข2ตัวเพราะมันเป็นเป็นนะกุลนะกุลก็ก็กก็คือหมูนะเป็นนักษัตริย์สุดท้ายนะเพราะว่าเรื่องศาสตร์นักษัตย์มันมีอยู่ทั้งหมด12นักษัตริย์นั่นเองนะครับนะเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็มาเลยเลข2ตัวประกมผสมคันนะได้เบอร์อะไรบ้างก็เบอร์57 54 56 51 52, 53 747671 727346424361และ93นะครับนะเพราะว่าเบอร์6เนะี่ยมันก็ตีลังกาได้เหมือนกันนะครับนะก็ลองแคปขึ้นมาดูนะว่าตรงกับใจของท่านหรือเปล่าแล้วท่านยังมีเวลาอยู่ท่านก็ลองดูหลากหลายสำนักนะอะไรที่มันแม่นนะแต่อันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องราวของคำว่าวิชาการนั่นเองนะครับนะแล้วก็ ถือว่าให้ความรู้นะครับให้สาระให้ประโยชน์นะครับนะาการที่ท่านเข้ามาดูแล้วก็นอกจากว่า,เ,าเล็กท่านที่ชอบอยากจะชอบเสี่ยงโชคนะอยากทราบว่าเลขหวยเม็ดนี้ออกอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็อยากจะให้ท่านดูแล้วก็แคปขึ้นมานะเป็นเรียกข้อมูลนะข้อมูลเด็ดนะว่าแล้วท่านจะไป ไปทางใดนะฟังจากบรรดาหลากหลายเกจิอาจารย์อะไรเงี้ยนะครับนะทีนี้เรามาเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงที่ให้ความรู้คืนกําไรด้วยโหุรศาสตร์ดวงจีนนะแล้วก็ศาสตร์ฮวงจุ้ยด้วยนะครับนะเออก็จะเรียนให้ท่านทราบง่ายๆว่าคืนความรู้คืนคืนคืนผลประโยชน์ด้วยนะคืนคืนยังไงบ้างช่วงนี้เราก็มีการจัดรายการ โปรโมชั่นสุดจะพิเศษเลยทีเดียวนะครับนะหากท่านใดในช่วงนี้นะครับมาดูดวงจีนกับสินแสอวนะเกิดมาไม่เคยดูดวงจีนเลยนะครับนะจะบอกว่าเกิดมาทั้งทีจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูดวงจีนเพราะดวงจีนอ่ะมันมีเรื่องราวความลับเยอะเยอะมากนะอัดแน่นแล้วก็ตรงกับลิขิตของสวรรค์ตรงกับดวงคาตาของท่านอย่างแท้จริงเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นดวงจีนอ่ะเรียกว่า เป็นไม้วิชาแม่เอกเลยทีเดียวมีมา4-5,000ปีแล้วด้วยนะ4ี่พปีแล้วแล้วก็ใช้กับคนจีนทั่วโลกเลยนะใช้แล้วดูแล้วรู้แผนที่ดวงชะตาอย่างแท้จริงนะครับนะแล้วก็ยังทำให้ท่านวาด planning งานต่อๆไปด้วยอ๋อท่านจะเรีรู้ตัวเองว่าท่านนี้มาเกิดหรือไม่ได้หนีมาเกิดดาวความรักของท่านเป็นยังไงดาวโชคลาภ ท่านเอาโชคลาภใหญ่หรือโชคลาภเล็กติดตัวมาเกิดแล้วทาไงถึงจะได้โชคลาภเยอะๆอะไรเงี้ยทิศทางของหัวเตียงนอนทิศมงคลคือทิศอะไรสีแห่งโชคลาภมหาราชาคือ,อ,อสีอะไรเดือนไหนดีเดือนไหนไม่ดีท่านจะได้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีดเป็นหางนะช่วงนี้เราจัดราคามาเพียงแค่600บาทเองนะครับนะจากปกติ1,000บาทนะครับนะก็เรียกว่าดูดวงจีนอ่ะทุกๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเป็นเอกฉันแล้วว่าคุ้มค่า แม่นยำนะเพราะว,าว่าวิชาดวงจีนเป็นวิชาเทวศาสตร์ที่ว่าเจาะลึกมีเรื่องราวของคําว่าสูตรความลับสูตรความรวยนะเพื่อที่จะทําให้ด้านดาวโชคลาภดา้านดาวการเงินดาวการงานนะการลงทุนของท่านช่วงใดลงทุนได้ช่วงใดลงทุนไม่ได้อะไรต่างเนี่ยนะบอกให้หมดเลยนะครับนะ,ะก็ลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับนะรับรองว่าท่านจะติดใจจริงๆส่วนใหญ่บางคนไม่เคยดูหรอกพอดูเสร็จเรียบ ปรากฏว่าไปเชิญพี่เชิญพ่อเชิญแม่เชิญน้องเชิญคนรอบข้างมาดูกันเยอะเลยนะครับนะถ้าไม่ดีไม่เด่นจริงอ่ะนะมันไม่สามารถเ,เรียกร้องอบอกความแม่นจําได้ดีขนาดนี้หรอกครับนะก็นอกจากนี้สรรสินแสอูก,ก็ยังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับว่า ่วงจุ้ยด้วยนะท่านมีปัญหาอะไรท่านก็โทรศัพท์มาได้มาปรึกษาได้นะหรือว่าจะให้ตามไปแก้ไขดู่วงจุ้ยได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นบ้านออฟฟิศพนักงานร้านค้ากโกดังโรงงานนะครับนะโรงแรมอะไรต่างๆอพาร์ตเมนต์นะนะได้หมดเลยเราก็จะใช้วิชาหัวใจ่วงจุย้ยหัวใจเศรษฐีนะครับนะก็ช่วยให้ท่านร่ำรวยได้แน่นอนนะครับนะ ทีนี้มาดูกันละนี่ก็คือคลิปเสียงช่วงที่2นะครับนะช่วงที่2เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เป็นดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายมันไม่ใช่โหราศาสตร์ไทยอันนี้เป็นโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับโหราศาสตร์ดวงจีนะเป็นวิชาเดียในโลกนี้ที่มีการการพยาารณามีการแบ่งเพศชาย มีการแบ่งเพศหญิงนะออดวงชะตาโครงสร้างดวงชะตาเกิดเหมือนกันแต่พยากรณ์ไม่เหมือนกันและสาระสําคัญที่สุดข้างล่างที่จะมีเห็นอยู่ปีคิดสกัารปีพศอ,อ,อะไรต่างๆแล้วนีนะมันเป็นเรื่องราวสตอรี่ทั้งหมดเลยนะครับนะเป็นเรื่องราวต่างๆว่าตอนมาเกิดโครงสร้างดวงชะตาเกิดได้นําเรื่องราว ดีหรือไม่ดีอะไรติดตัวมาเกิดบ้างและช่วงใดดีช่วงใดไม่ดีและก็สูตรความลับสูตรความรวยดวงชะตานี้เป็นยังไงบ้างนะอันนี้เป็นดวงของเด็กทาลกที่จะออกในวันสลากกินแบ่งรัฐบาลนะในวันที่1มีนาคม2566้าในนี้ไม่เขียนว่าเป็นเพศช,ชายแต่ว่าเขียนภาษาจีนนะครับนะดวงชะตานียนะครับก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าดวงชะตาผู้ชายเนี่ยนะตอนมาเกิดได้นําคําว่าดาว ค่าราชการติดตัวมาเกิดก็คือดาวข้าราชการกับดาวขุนนางนะคือทํางานรับราชการทํางานขุนนางหมายความว่าดวงชะตานียพรมลิขิตสวรรค์นะหากแม้ว่าเจ้าตัวดีนะมีโอกาสต,ต้องรับราชการจรึงจะถูกฉลกับดวงชะตานี้อย่างแท้จริงนะนี่คือ,อความรับสวรรค์ที่ว่าดวงชะตานี้ค้อในวันที่1มีนาคม2566เนี่ยนะมีคําว่า ดวงชะตาค่ารายการนะครับนะแล้วก็เป็นรับราชการนะครับนะ,ะรับราชการแล้วก็ว่าอะไรมันมีดาวตราคุดนะฮะมีดาวตราคุดมีดาวรับราชการออกมาจงครึ่มเลยอะนะที่เดือนเกิดนะครับนะนอกจากนี้ยังมีดาวช้างเท้าหน้าช้างเท่าหน้าก็ดาผู้นาดวงชะตานี้ก็ ยังไงๆก็ได้จ,จบปอตีนะครับนะเป็นคนเก่งเป็นคนที่รักความก้าวหน้าเอาดีนะครับนะดวงชะตานี้ยังอยู่เรื่องราวของผู้ชายด้วยเป็นดวงชะตาของผู้ชายที่มีคู่ครองด้วยนะครับนะแต่ว่าสาระสาคัญนะคือเอามีเอาดาวโชคลาภมาก็จริงแต่ว่าโชคลาภมันไม่ใช่ใหญ่นะครับนะถ้าใหญ่จริงอ่ะมันต้องไม่ใช่เกิดวันนี้นะครับนะออถ้าใหญ่จริงไม่ได้เกิดวันนี้นะครับอันนี้เขาเร е ียกว่าเป็นดวงชะตาเป็นธาตุดินที่ อ่อนแอนะถ,ถ้า air, ถ้าดินอ่อนแอถ้าดินอ่อนแออย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานดวงชะตาเนี่ยเป็นคนที่รักษาสัจจะด,ดีนะมีคุณธรรมรักษาสัจจะด,ดีแต่เป็นหมาเป็นรับราชการอย่างแท้จริงเลยนะครับนะนก็รูปหล่อนะครับนะรูปหลอนะครับนะก็ถือว่าดี <S <S เพียงแต่ว่าดาวโชคลาภอยู่แดนไกลนะอยู่แดนไกลถ้าทํางานเอกนชนก็ทํางานกับบริษัท ห้างร้านใหญ่ต่างประเทศอะไรเงี้ยจะดีแล้วเดินหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศด้วยยิ่งดีใหญ่เลยยิ่งถูกโฉลกใหญ่เลยนะครับนะดวงชะตานี้ก็เป็นดวงชะตาที่เรียกว่าชอบแสดงออกไม่ได้เก็บกดนะครับมีอะไรก็เป็นคนอเปิดเผยดีนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาอย่างเงี้ยสูตรความลับสูตรความรวยมีเลยว่าในโลกนี้มีอยู่เพียงแค่3าธาตุเท่านั้นที่จะมีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิเดชมีบรารมีมีปฏิหารมีความาศักดิ์สิทธิ์ที่จะทําให้ดวงชะตาของทารกเพศชาย และเพศหญิงเนี่ยนะสามารถนะครับนะก้าวหน้าก้าวกโดดเฮ่งเพ่งรวยรวยปังปังได้นะแต่ว่าไม่ได้ปังมากเพราะว่าโชคลาภที่เอามานั้นเอามาน้อยนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามสามธาตุศักดิ์สิทธิ์สามธาตุอภินิหารนี้ก็คือนะครับนะก็คือธาตุดินธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำนะเพราะดวงไทยอ่ะไม่มีอยู่เพียงแค่สี่ธาตุไฟดินลมน้ําแต่ดวงไทยไม่มีธาตุมาไม้ดวงไทยไม่มีธาตุทองซึ่งสินแสอูก็ ใช้ดวงไทยอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับนะดูทั้งดวงไทยดูทั้งดวงจีนแหะครับนะแต่ดวงจีนอ่ะปรากฏว่ามีอยู่สองธาตุนะครับที่เป็นอ่าเป็นอรินะครับนะเป็นอริเป็นศัตรูแต่ชาติปังก่อะเลยก็คือดวงชะตานี้ทั้งเกียรดทั้งกลัวธาตุทองแล้วก็ ทั้งเกลียดทั้ทงกลัวไม่ชอบธาตุไม้ด้วยนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาผู้ชายนะจะมีเรื่องราวที่แย่ๆเข้ามานะในช่วงอายุ28 3, 2, ปีถึง32ปีอายุ38ปีถึง4 2ปีนะครับนะแล้วก็อีกช่วงหนึ่ง63ปีถึง67ปีมีเรื่องราวแอดมิดใหญ่ๆเลยนะอายุ63ถึง67แอดมิดใหญ่ๆนะไม่ดีเลยนะครับแล้วก็53าบถึง57็ก็ก็แย่ๆด้วยนะก็สรุปแล้วดวงชะตาของเพศช,ชายที่เกิดในวันนี้วันที่1มีนาคม2 5 6 6นะ ไม่เด่นไม่ดีเลยนะครับนะปรากฏว่าไปดีกว่าด,ดีกว่าผู้หญิงนะ,ะโดวงดดชะตาเนี้ยดีกว่านะนี่คือที่ผมเขียนวาดวาดผังเอาไว้นะว่าเจาะออกมาว่าพอซ้ออะไรต่างๆงดูนี้อาจจะใกล้ๆอาจจะง่ายๆอาจาอาจะดูลสะอาดสะอาดหน่อยหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามคนที่ไม่ใช่สินแสหมอดูก็ก็ดูไม่เป็นอยู่ดีนะท่านก็ดูเป็นไกด์ไลน์ว่าอ๋ออายุเท่าไหร่อะไรอะไรดีไม่ดีท่านนั้นเองอ่ะนะครับนะก็ ก็เป็นฝากเอาไว้นะฮะแต่ก็ดูดีแล้วก็รับารลกเพศหญิงล่ะถ้ทาทาลกเพศหญิงอะนะฮะดวงชะตาเนี้ยสามารถรับทําอาชีพค้าขายได้นะครับเพราะมีดวงค้าขายดวงค้าขายแปลว่าอะไรแปลว่าตอนมาเกิดอะเจ้าตัวได้นําใบใบทะเบียนการค้าติดตัวมาเกิดแต่ว่าเป็นใบใบเล็กๆใบย่อมย่อมไม่ใช่ใบใหญ่ๆหญ่นะครับนะมีออฟฟิศมีสำนักงานมีร้านค้า ติดตัวมาเกิดนะครนะก็มีวัตถุดิบสินค้าปิั์สินค้ามีเครื่องมือเครื่องไม้ติดตัวมาเกิดนะ,ะแล้วก็ดวงชะตานี้สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้นะครับนะแล้วก็จุดอ่อนของดวงชะตานี้ของทารกพเพศหญิงที่เกิดในวันที่1มีนาคม2566ก็คือว่าดาวความรักะนะดาวความรักปรากฏว่า ไม่ได้มีท่านเดียวนะครับนะมีมากกว่าหนึ่งท่านนะส่วนจะก,กี่ท่านนะ่ะก็เราก็จะไม่ไปพูดแล้วล่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดจะอยากจะเกิดปีไหนก็ได้อยากเกิดเดือนไหนก็ได้นะแต่วันเกิดจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกวันเกิดนะครับนะ,ะนอกจากนี้ตัวของสินแสก,ก็ยังได้มีการหาเลิกยามงคลสมรสนะครับนะหาเลิกผ่าลอดร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะ เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเงินเล็กๆน้อยๆพวกเราหาใหม่ได้นะแต่ว่าอยากจะให้ลูกหลานบุตรหลานวงตระกูลของท่านอ่ะก้าวหน้าเฮงเงรวยรวยทำให้ดวงชะตา,าในครอบของท่านมีคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นร้อยร้อยล้านขึ้นมามีอยู่ทางเดียวคือหาเลิกผ่าคลอดนะครับด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะเรียกว่าคุ้มค่าแน่นอนเลยนะครับนะแล้วก็คำคมสำหรับคุณแม่ อุ้มท้องอ่ะนะท่านก็ลองอ่านดูแล้วกันนะก็ก็เรียกว่าวันที่เกิดอ่ะนะเป็นรางวันเป็นของขวัญที่คุณพ่อคุณแม่นะครับนะจะมอบให้กับลูกสุดที่รักแล้วก็ยั่งยืนตลอดไปก็คือของขวัญน,นั้นก็คือการหาเลิกผ่าคลอดการหาวันผ่าคลอดนั่นเองนะครับนะ ก็จะดีที่สุดเลยนะแล้วก็ถ้าหาเลือกผ่าคลอดแพงไหมไม่แพงอ่ะนะใครๆก็จ่ายได้นะอยากจะมีลูกมีหลานดีๆแฮงๆอ่ะนะก็ค่าหาวันผ่าคลอดอ่ะนะแค่1,200ับาทเท่านั้นเองถูกที่สุดในโลกแล้วนะ1,200ั 1, บาทเท่านั้นเองนะนะครับนะแล้วก็หากว่าท่านต้องการเอกสารเป็นปึงป้งๆๆอ่ะนะสิกว่าแผ่นะนะก็เพิ่มอีกพันสรวมเป็น2อ0พนะครับนะก็ก็เรียกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ รวยหวยเลขเด็ดปฏิทินจีนเงินล้านนะครับนะแล้วก็ขออนุญาตจ,จบคลิปการพยากรนะ,ะแล้วก็นำสาระนำเรื่องราววิเคราะห์เรื่องราวตัวเลขต่างๆมาก็แต่เพียงเท่านี้นะครับนะก็หวังใจว่านะในวันพุธที่ 1. มีนาคม2566แฟน,แฟนๆรายการของบ้านดวง fc ของซินแสอูว่านะจะได้โชคได้ลาบอีกนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อต่อไปครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับบ๊ายบายวันชะตาเปลี่ยนในรอบ84ปีจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งที่ดาวทรีเทพย้ายในรอบปีเดียวกันดาวพระเสาร์ดาวพระราหูและดาวพฤหัสเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมงานพิธีบวงสวงขอพรพระเสาพระเสาช่วยปลดล็อกปลดทุกข์ให้กับชีวิตพระราหูขอโชคลาบพลิกร้ายให้กลายเป็นดีขอความสำเร็จกับดาวพฤหัสด,ดาวราชาโชคอย่าพลาดวันที่หนึ่งมีนาคม2566ว่ายไหว้ดาวตรีเทพพลิกชีวิตเปลี่ยนชะตางานเริ่มตั้งแต่เวลา10บนาฬกา9นาทีเป็นต้นไป สถานที่จัดงานบริเวณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญศาลเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่ที่สุดในโลกถนนกาญจนาพิเศษบางแคกร,รุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่0661462286 0661642286